หลังจากที่เขาลดธงชาติกันแล้วนะครับเราก็มาดูบรรยากาศอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนเขาอาจจะว่างนะครับก็อาจจะมาพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยนะครับไม่ไรลูกเก็บเงินได้200อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับนักเรียนหนูอยู่ปีไหนลูกอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งโอเคเอาเก็บได้ตรงไหนอาคาร3อาคาร3ใช่ไหมเธอมีบัตรนักศึกษาไหมเดี๋ยวถ่ายรูปไว้จะได้ไปลงในคนดีสีเทคลูกอันนี้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรเรานะครับอันนี้เป็นนักศึกษาปีหนึ่งด้วยยังไม่รู้เลยเป็นไงก็แสดงเป็นคุณบัตรส่วนตัวจากครอบครัวแล้วก็โรงเรียนเก่าจงเรียนไหนลูกวัดบางสมัครค่ะวัดบางอ๋อบางสมัครที่บางประกงใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้นางสาวบันทิตานะครับนางสาวบันทิตานะครับเอามาถ่ายรูปกับครูหน่อยลูกมาเป็นเพื่อนกันถือไว้ถือไว้นะครับอันนี้เก็บเงินได้นะครับ200บาทเดี๋ยวเราก็จะประกาศแจ้งทางคนดีสีเทคนะครับแล้วก็ใครที่ทำเงินหล่นเนี่ยก็สามารถที่จะมารับได้นะครับแต่ว่าเรียนทุกท่านนะครับว่ารอ10ถ้าไม่ได้ใส่แว่นเพราะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่บอกว่าเป็นเงินตัวเองแต่เรามีกล้องวงจรปิดประมาณ600จุดก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าถ้าถามว่าเงินหล่นตรงไหนถ้าใกล้เคียงก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงให้มารับไปขอบคุณมากนะลูกนะจ้าขอบคุณมากลูกนะครับอ้าวลืมไปเอาคนอื่นอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับเด็กเขาเดินมาพอดีว่าเขาเก็บเงินได้นะครับอันนี้ฝากผมไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อจะไปลงในคนดีสีอีเทคนะครับเอาต่อไปมาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสถานที่เติมเงินนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะมาตรวจสอบเงินหนูขอมายืมบัตรมาเช็คหน่อยดิว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นบัตรของนักศึกษานะครับเอาหนูมาเช็คให้ครูทิ้งดิเป็นนักศึกษาปีสองแล้วโอเคจะเช็คว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับมีเงินเหลือ102บาทโอเคก็จะรู้นะครับจะเติมเงินไม่เติมเงินอันนี้เป็นการเช็คบัตรอีกทีนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยในมือถือของคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับเขาจะมีแอปเขาเรียกแอปวิไลนะครับสามารถที่จะเติมเงินได้นะครับสามารถใช้แทนบัตรได้นะครับอย่างกรณีเรามีแอปเปิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นบัตรประจำตัวนักศึกษาก็จะมีบัตรประจำตัวนะครับโดยใช้แอปของตัวเองนะครับแล้วก็มีQR code ของตัวเองที่จะจ่ายเงินได้สามารถจะมาเติมเงินได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษานะครับที่เขาว่างเขาจะมาเติมเงินนะครับช่องเติมเงินให้มีทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะครับเมื่อเช้าไปดูที่ฟู้ดคอร์ทมีทั้งหมด4ช่องนะครับมีทั้งหมด10ช่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็อ้าวไม่ต่อตรงนี้ลูกตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคส่วนใหญ่นักศึกษาเขาไม่ค่อยนิยมใช้มือถือ QR code ในการเติมเงินเพราะว่ามันช้าไปจ่ายเงินรูดบัตรเดี๋ยวไปดูโรงอาหารกันนะครับเป็นศูนย์อาหารของเรากันทีนึงครับไปดูด้วยกันเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเด็กนะครับเด็กก็ถึงเวลาชั่วโมงเรียนก็เรียนถ้าคาบว่างก็อาจจะมาเล่นวอลเลย์บอลเตะตะก้อบาสเกตบอลก็แล้วแต่เขานะฮะเราก็ไม่ว่ากันเพราะถือว่าการเรียนการสอนความรับผิดชอบเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตซอลทำมาประมาณ10ปีแล้วนะครับทำด้วยยางอย่างดี7ชั้นเวลาเขาว่างเวลาพักกลางวันเนี่ยเขาจะมาเตะบอลกันอันนี้ก็จะเป็นสนามบาสเกตบอลมีอยู่2สนามด้วยกันมีสนามวอลเลย์บอลอยู่3สนามเป็นสนามในร่มนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เขาวันนี้เขาว่างปุ๊บก็อาจจะมาเล่นกับเขาตามสภาพเขานะครับอันนี้เป็นศูนย์อาหารเขาเรียกว่าอาคาร7นะครับอาคาร7นี้ก็จะทำเป็นครั้งแรกเมื่อปี2528นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เด็กเขาทานอาหารก็คงไม่ได้ใส่แมสนะฮะอันนี้เป็นห้องอาหารที่เราทำเป็นแห่งแรกนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเอาเลยลูกมาตามสบายนะครับเดี๋ยวมาดูร้านอาหารของเราอันนี้เขาเรียกว่าอาคาร7นะครับสวัสดีแม่ค้าขาสวัสดีจ้าขายก๋วยเตี๋ยวมาถามดูเพราะผมทานบางไซวิรัตก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่25 บาทนะครับผมตัวใหญ่กิน30 40ได้ไหมได้เพิ่มเอานะครับมีอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวไก่ขาไก่1ขา25 บาท25เท่ากันหมดทุกร้านนะสวัสดีครับชื่อร้านอะไรเอ่ยกวนทัศพรได้ขายข้าวแกงมาดูโอ้โหหาน่ากินแต่พอกินไม่ได้กินแต่ไข่ต้มวันนี้เริ่มขายดียังวันแรกขายได้แล้วนะอาหารเริ่มต้นที่20บาทก็พอนะโอเคตามตกลงกันว่าขายตามนี้นะครับเพราะนั้นก็มี20บาท25บาท30บาท35บาทมีใครซื้อทั้ง45 5 50บาทมีมั้ยมีตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่เมื่อวานเขาก็ถามอยู่อ๋อหมายความว่าเขาจะเอาเป็นถ้วยแล้วไปนั่งหัวโมงกินกันโอเคหมายความว่าสารจะสั่งเป็นข้าวเปล่าเพิ่มข้าวเป็นข้าวเปล่าแล้วก็ไปสั่งไปนั่งล้อมวงทานกันก็ได้นะครับเพิ่มข้าวฟรีนะครับผมเดี๋ยววันหลังมาเอาข้าวฟรีอย่างเดียวได้ไหมโอเคครับขอบคุณมากนะอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวร้านแจงสวัสดีจ้าก๋วยจั๊บใช่ไหมจะมีก๋วยจั๊บเย็นตาโฟบะหมี่
สวัสดีจ้ะขายชามเท่าไหร่25ทุกอย่างค่ะอาจารย์25ทุกอย่างเลยนะครับแล้วเพิ่ม30บาทได้ไหมพิเศษค่ะพิเศษอ๋อเป็นพิเศษ30บาทนะครับอันนี้อยู่ปีไหนลูกปี 3อ่ะแล้วว่างเหรอชั่วโมงนี้ว่างพอดีอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะมาใช้บัตรนะครับซื้ออาหารนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นร้านขาวข้าวแกงร้านนึงชื่อร้านตัวกิมลังหรือกิมลังฮะกิมลังไอ้โทรมันหายไปอ่ะทุกร้านจะขายมาตรฐานเดียวกันคือเริ่มต้นที่20บาทขอพิเศษกับข้าวอย่างเดียวคือ25บาทโอเคมีขาย 3-40 ก็แล้วแต่ความต้องการเขานะครับเข็มขายวันแรกก็ขอให้โชคดีสวัสดีจ้ะสวัสดีครับอันนี้ร้านคุณตุ๊กมวยถามราคาเพราะว่าขายมาตรฐานเดียวกันเด็กจะกินร้านไหนขึ้นอยู่กับฝีมือแม่ค้าแล้วก็แล้วแต่แม่ค้าจะยิ้มแย้มไหมหน้างอไม่ซื้อนะครับยิ้มเปล่าเนี่ย ทุกคนจะต้องใส่ชุดฟอร์มนะครับใส่หมวกเพราะว่ากันผมจะมาหล่นลงมานะครับแต่งตาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กับข้าวเลือกเอานะครับอย่างเดียวเริ่มต้นที่20 25 30ถ้าใส่กับข้าวใส่ถ้วยละเท่าไหร่ถ้วยละ10บาทนะครับก็ใส่เต็มมั้ยกําลังกินนะคะไม่เต็มมากอ๋อกําลังทานไม่ใช่มูลนะสวัสดีครับอันนี้ข้าวมันไก่กับไก่ทอดเริ่มต้นที่เท่าไหร่25 บาทเริ่มต้นที่25บาทมีน้ำซุปให้เรียบร้อยพิเศษ30บาทก็ได้พิเศษ30 บาทแล้วเด็กแล้วแต่เด็กจะโอเคสั่งไก่อย่างเดียวจานนึงก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะเท่าไหร่ไก่จะสั่งจะสั่ง25 30 40 50ก็แล้วแต่คนมีตังค์โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีจ้ะอันนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านครูเจ๊แม็กสวัสดีเจ้าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรลูกนี่เป็นข้าวต้มอ๋อข้าวต้มเหรอไหนขอดูหน่อยสิโอ้ยน่ากินจ้าข้าวต้มข้าวต้มหมูสับเท่าไหร่เนี่ย25 บาทโอเคแล้วมีหมายว่าสตาร์ทที่25ก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มก๋วยจั๊บนี่เป็นเกาเหลาเลือดหมูเกาเหลาเลือดหมูโอเคก็อันนี้อะไรเย็นตาโฟเย็นตาโฟเริ่มต้น25เหมือนกันโอเคครับทางอ๋อแต่ถ้าเป็นพิเศษไหนก็30บาทโอเคโอเคครับผมโอเคขอให้ยังสตาร์ทให้เบาที่สุดอ่ะเราสตาร์ทเขาถือว่าปัจจุบันนี้ข้าวฟองข้าวไฟแก๊สเกิดขึ้นหมดเริ่มต้น25บาทก็ถูกแล้วนะช่วยกันนะโอเคครับขอบคุณนะขอให้ขายแห้งๆรวยๆขายดีโอเคครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นร้านสำหรับอาคาร7ก็เป็นร้านสุดท้ายชื่อร้านครัวช่างออสอ๋อคุ้นๆนี่ช่างออสเนี่ยช่างออสเป็นติดเก่าก่อสร้างที่ผมจำได้เพราะเขาไปปรับปรุงที่บ้านผมครัวช่างออสนะครับอันนี้ก็ลูกก็มาเรียนอินเทคด้วยเหมือนกันรุ่นเรียนอินเทคเหมือนกันนะครับเรียนแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเขาบอกว่าร้านเนี่ยเป็นร้านอาถรรพ์ใครขายแล้วประเดี๋ยวมันอยู่ในสดแต่ถ้าฝีมืออร่อยรับรองว่าขายได้ดีนะครับโอเคขอให้คนโชคดีนะครับสวัสดีครับบอกออสด้วยนะอุดหนุนกันนะครับแต่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทานอาหารของครูนะครับก็ดูนิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่มีครูมาทานอันนี้ก็จะเป็นห้องทานอาหารของอาจารย์นะครับแยกเป็นสัดส่วนเวลาอาจารย์สอนเหนื่อยๆก็จะเป็นมีแอร์ให้มีอะไรให้นะครับเป็นที่พักผ่อนอาคาร7ก็มีห้องอาหารอาคาร8ก็มีห้องอาหารเดี๋ยวไปดูอาคาร8กันเป็นอาคารที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็มีอาหารเพิ่มเติมเพราะนักศึกษาเราค่อนข้างจะเยอะเป็นนักศึกษาหลายคนอาจจะถามว่าเด็กเป็นหมื่นคนทันไหมเรามีห้องอาหารอยู่3ที่ด้วยกันไม่เป็นไรลูกมาห้องอาหารอยู่3ที่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะวนกันมาตารางก็จะพักแตกต่างกันหรือเด็กเขามีเวลาว่างที่ไหนก็มาทานได้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เช้าถึงบ่าย2โมงก็ร้านค้าก็เริ่มเก็บแล้วครับอันนี้แจกให้ฟรีทุกคนนะครับกระเป๋าใส่หนังสือนะครับมีแจก ADK มีแจกแอลกอฮอล์นะครับให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วมีทีวีให้ดูนะครับมีทีวีให้ดูทุกอาคารนะครับส่วนใหญ่เราก็จะให้เป็นข่าวสารนะครับช่องทีวีที่ผมชอบดูแล้วก็ให้ท่านที่ดูคือช่อง16เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องของโลกปัจจุบันเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารเก่าที่เป็นห้องสมุดซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะไปดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกสำหรับให้เด็กดูตัวเองนะครับจะมีข้อความเสมอว่ามองให้ดีมีเด็กดีอยู่ในกระจกให้เขาส่องตัวเองดูว่ามองให้ดีนะมีเด็กดีอยู่ในกระจกมองก็คือตัวเองนะฮะคนเองเป็นคนดีถ้าเรามีความรู้สึกเราเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำอะไรค่อนข้างจะสบายใจนะครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อร้านพันชนิดขายทุกอย่างคงไม่ใช่ขายตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรกนะครับขายอาหารการกินนะครับมินิมาร์ทเล็กๆนี่เองนะครับก็ขายทำไงมีสแกนบัตรแล้วไม่มีบาร์โค้ดทำไง
จำได้ใช่ค่ะจำราคาอ้าวแล้วเนี่ยอันนี้น้องคนลืมไว้แล้วมันไม่มีตังค์อยู่เปล่าเช็คดูที่มีตังค์เปล่าน้องลืมมาจ้าค่ะโอ้ยมีตังค์อยู่ด้วยเดี๋ยวคงมาเองนะครับโอเคก็เลยเอาเสียบไว้ก่อนไม่ได้เอามาโอเคเดี๋ยวก็ไปแจ้งฝ่ายพัฒนาเพลงขอบคุณมากครับอันนี้ก็อันเท่าไหร่ลูก10 บาทโอเคจ้ะอันนี้ก็ขายของสำหรับเด็กที่ทานอาหารเสร็จแล้วก็อาจจะมาขายของเขาเรียกว่ากระจุกกระจิกทั้งหลายนะครับของกินเป็นหลักนะครับสวัสดีครับร้านคุณนีเอามาคุยหน่อยคุณนีเป็นไงหายไป2 ปีคิดถึงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวแกงนะครับเคร้านคุณนีก็เป็นร้านของครูที่วิไลนะครับโอเคขอบคุณมากครับร้านข้าวมันไก่พี่เอสวัสดีจ้าพี่ข้าวมันไก่นี่ไม่ใช่ข้าวแกงเพราะนั้นจะเริ่มต้นที่25 บาทโอเคจ้ะโอเคครับอันนี้ครัวสำเนียงอันนี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์แต่ว่าเป็นถ้ามีเวลาลองดูตอนเวลาเลิกนี่ครัวสำเนียงเด็กจะออดยาวแถวยาวเหยียดเลยเป็นมือบรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วครับ2 ปี2 ปีนะครับสบายดีนะครับก็คิดถึงโรงเรียนก็คิดถึงพวกเราเหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับราคามาตรฐานที่เราขายคือเท่ากัน20 บาทอร่อยและถูกอร่อยและถูกนี่เขาโฆษณาตัวเองอร่อยและถูก20 บาทนะครับผู้ชายก็25 บาทแล้วแต่เขาผู้ชายตัวเล็กก็25แล้วแต่เขาจะบอกอีกทีนึงครับอันนี้ก็ถือเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องช่วยกันเศรษฐกิจไม่ดีวิไลก็ต้องช่วยกันนะครับพอประมาณถ้าเขาอยากทานเยอะก็เพิ่มข้าวไปนะครับโอเคขอบคุณนะครัวหันตานะครับอันนี้ทุกอย่างธรรมดา25พิเศษ30อันนี้มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรครับอันนี้เป็นบะหมี่เหลืองค่ะบะหมี่เหลืองชอบกินด้วยมีมังสวิรัติมั้ยมีก๋วยเตี๋ยวมังมั้ยไม่มีนะไม่มีค่ะ ไก่ล้วนโอเคครับ25 30 บาทโอเคขอบคุณขายดีๆครับฟังให้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันสวัสดีครับอันนี้ก็25สุกี้30โอเคนะครับก็คิดถึงเรียนปิดไป2 ปีอ้าวขอให้ทุกโชคดีนะครับและนี่คือราคามาตรฐานนะครับอันนี้เป็นแผงเสริมสินะสวัสดีครับอันนี้เริ่มต้นที่30อันนี้ก็จะเป็นพิเศษนะครับมีต้มที่เป็นพะโล้นะครับในการจัดการตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ร้านเดียวกันใช่ป่ะอันนี้ราคาแกงกะหรี่ก็เริ่มต้นที่เท่าไหร่30 บาทอันนี้ก็จะเป็นที่เสริมขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารของอาคาร8นะครับก็มีตั้งแต่20 บาท25 บาท 30 บาทก็ประมาณนี้นะครับในการช่วยเหลือนักศึกษาของเรากับครูบาอาจารย์เราด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารของอาจารย์ที่อาคาร8นะครับก็อาจารย์บางท่านเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากมานั่งทานกับเด็กก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์เขาสอนมาเนี่ยก็อยากมาส่วนตัวก็จะเป็นห้องพักทานอาหารของอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอาคาร8ขึ้นมานะครับเรียนท่านผู้ชม FC ของรายการ Intech Today ทุกท่านนะครับอันนี้คือบรรยากาศทั่วไปเดี๋ยวไปดูอาคาร6 E-Coffee ของเราหรือเป็นห้องที่เรียก E-Library นะครับไปชมบรรยากาศดูเด็กเข้าใช้บรรยากาศยังไงนะครับตามมานะครับเอาเดี๋ยวไปดูขึ้นชั้น6กันไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเข้าลงมาแล้วเธอขึ้นไปก่อนจะเข้าพร้อมเธอแหละเข้ามาลูกเข้ามาได้มั้ยโอเคอันนี้ก็ขึ้นไปชั้น6จากชั้นล่างชั้น6ชั่วโมงนี้ว่างนะลูกว่างครับนี่เป็นนักศึกษาระดับปวส.นี่ปวช.นะครับปีไหนปี 2ครับโอเคอันนี้ก็ดูบรรยากาศขึ้นมาชั้น6นะครับเดี๋ยวก็ไปดูเขาเรียก e-coffee หรือ e-library นะครับอ้าวนี่รอคิวกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้ออกก่อนให้ได้ออกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติไม่เป็นไรนอนได้ลูกเป็นบรรยากาศที่เด็กนักศึกษาเขาอยากกันนั่งอยากกันนอนก็นอนนะเพราะเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเขานะครับ e-library คือห้องสมุดนะครับห้องสมุดนี้จริงก็คือให้นักศึกษามาอ่านหนังสือ e-book จากโน้ตบุ๊กจากแท็บเล็ตจากสมาร์ทโฟนจริงๆแล้วอาจจะมาเล่น LINE เล่น Face อะไรเรื่องเขานะครับแล้วจะดูหนังสือดูอะไรก็ได้นะครับแล้วมีอาหารขายส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟแล้วมีขนมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวมาชมบรรยากาศก่อนนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาอันนี้ปี2สวัสดีลูกอันนี้ปี1ป่ะปี2โอ้ปี2ที่หน้าเอาหนอนแล้วก็ปี1อันนี้เป็นสาปี2นะครับว่างอันนี้นะครับอันนี้ปวส.ปีไหนลูกปี1ครับปี1โอเคจบแสดงว่าจบปวช.อีเทคครับผมนี่รู้ดีนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนของเรานะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับก็จะนั่งตรงไหนตามอัธยาศัยนะครับว่า
บางคนทานเสร็จแล้วก็เตรียมลงนะครับดูบรรยากาศนะครับเรามีห้องเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับบรรยากาศอ่ะอันนี้สวัสดีลูกอันนี้ดีครับนั่งได้นอนได้นะครับไม่ว่ากันอันนี้ไม่ว่ากันนะครับสวัสดีลูกถือว่าพักผ่อนนอนได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักผ่อนอันนี้นอนยังมีความสุข อันนี้บรรยากาศแต่ผู้ชายนอนไม่น่าเกลียดผู้หญิงนอนท่านี้ไม่ได้ ถือว่าเป็นชั่วโมงว่างพักผ่อนนะเดี๋ยวรายการอีเทคทูเดย์อย่าลืมดูนะสำหรับใครที่ต้องการห้องเป็นห้องส่วนตัวเขาเรียกว่า co-working เมื่อก่อนมีทั้งคอมพิวเตอร์มีอะไรให้สำหรับนักเรียนแต่ว่าปรากฏว่านักเรียนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยเอาพวกคอมพิวเตอร์อะไรที่นี่ออกนะครับห้องนี้ก็จะเป็นไม่เป็นไรลูกตามสบายอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับนักเรียนที่เขาสามารถจะประชุมกันได้นะครับเราทำกระดานเป็นกระดานที่ทาสีพิเศษสามารถเอาสีเมจิกมาเขียนด้านลบได้นะครับประชุมกันนะอันนี้ก็ตามแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ประชุมก็คุยกันก็ตามอัธยาศัยของเขานะครับจะมี2ห้องแล้วปิดให้ด้วยป่ะโอเคลูกสวัสดีอันนี้ก็อีกห้องนึงห้องนี้จะใหญ่นิดนึงนะครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับมีทางลงอีกทางนึงที่เกียจรอลิฟต์ก็ลงอันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นโฮวอคกิ้งสตูดิโอนะครับ2นะครับเฮ้ยนั่งเล่นจั่วดัมมี่กันเปล่าเนี่ยทำอะไรกันเก้าเกียร์โอเคนะอันนี้ก็นักเรียนเขาก็พักผ่อนตามอัธยาศัยของเขานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นชั่วโมงพักผ่อนของเขาปีไหนกันเนี่ยลูกปีหนึ่งครับโอเคจบม.3ที่ไหนสุขบดนี่แหละจ้ะข้อ 4อ๋อโอเคจ้ะนะครับจะไปไหนลูกพนัสพิยาคารเอา3โรงเรียนเจอกันอยู่ห้องเดียวกันโอเคจ้ะชั่วโมงนี้ว่างพอดีการตลาดเจอมาเช้าป่ะโอเคนะข้างบนนี้ชั้น6เรามี Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ของวิไลถ้าเป็นแพ็คเกจไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ๆ3ค่ายก็มี Wi-Fi ให้พร้อมที่จะเป็นแพ็คเกจนะครับอันนี้จะนั่งโอ้โหลูกสาวโคนอนทั้งหมดราคาเลย อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเด็กนะฮะเราก็ไม่ว่ากันนะครับธรรมชาติเขาเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านแล้วอยู่กับเพื่อนเขาก็เราปล่อยเป็นธรรมชาติแต่มันเลยมีกล้องวงจรปิดเคยดูว่าเขาทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไหมอะไรไหมอีกทีนึงนะครับอ้าวอาจารย์จะมาต่อคิวเหมือนกันครับวันนี้วันอังคารใส่ฟอร์มสีน้ำเงินนะครับครูทุกคนนะครับสีเชลซีนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ค้าสวัสดีค่ะนะครับอันนี้ก็บริการยุ่งนิดนึงนะครับหลังจากที่รอมาเวลากี่ปีเนี่ย2ปีขายแล้วก็จะมีบัตรคิวให้มีเรียกอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็น e-library นะครับหรือ e-coffee นะครับที่อยู่ชั้น6บริการกับนักเรียนนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับกับท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับทราบแล้วครับว่า e-tech เปิดเรียนวันแรกบรรยากาศของเราก็คือถ้าห้องเรียนก็เรียนนะครับห้องที่นักเรียนว่างนะครับหรือว่าช่วงที่อาจเป็นจังหวะพักก็สามารถที่จะมาใช้บรรยากาศต่างๆในวิไลของเรานะครับโดยเฉพาะห้อง e-library หรือ e-coffee ตรงนี้ขึ้นมานะครับพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยนะครับนี้เราจะเปลี่ยนรายการออกอากาศเป็นวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะครับ1ทุ่มตรงนะครับ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับในวันที่3นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาพบกับพันธมิตรหลักของเรานะครับก็คือบริษัทเซ็นทรัลนะครับเรามาพบกับเทศบาลใหญ่ของเซ็นทรัลนะเล่าที่มาที่ไปโครงการนี้อย่างไรแล้วมาพบกับนักศึกษาของเราที่อยู่ในเซ็นทรัลนะครับว่าเขามีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรมีรายได้อย่างไรนะครับเติมเชิญมาชมด้วยกันนะครับ